ครั้งแรกในรอบ275ปีประกวดที่ดานาคีวัดนาคปกถึงสุภาวดีรุยธรรมพ่อแรงศรัทธาพญานาคือฮาสนันวัดแล้วกับการแถลงข่าวใหญ่ประกาศจัดประกวดที่ดานาคีมิสนาคา2024ด้วยจัดวงสวงพญานาคอย่างยิ่งใหญ่อลังการไปแล้วมีดาวดังมาร่วมรำถวายพญานาคมาณมีการนาคีที่วัดนาคปกเขตภาษีเจริญกรุงเทพซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งมีเหล่าดาราที่มาร่วมรำถวายพญานาคที่กำลังก่อสร้างอยู่นอกจากนี้ยังมีคนบันเทิงมาร่วมงานอีกมากมายที่ดานาคีมิสนาคา2567เป็นเวทีประกวดนางงามที่เปิดโอกาสกว้างให้กับสาวสวยทั้งสาวแท้และสาวสองสาวข้ามเพศตั้งแต่อายุ18ถึง40ปีให้ร่วมประกวดบนเวทีเดียวกันเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง29มกราคม2567สวยศรัทธาพญานาคสวยจากจิตผู้สู่ภายนอกทุกรางวัลจะได้เงินและของรางวัลต่างๆรวมมูลค่ามากกว่า 500,000 บาทค่ะก็วันนี้ก็จะเป็นงานแถลงข่าวการประกวดธิดานาคีของวัดนาคปกภาษีเจริญนะคะแล้วก็วันนี้ทางเราก็จะมีกิจกรรมบวงสรวงเป็นครั้งแรกของทางวัดนาคปกแล้วก็จะมีน้องๆ น้องมอสแล้วก็น้องแบงค์นะคะที่เป็นพระเอกช่องวันได้ไหมได้ครับน้องๆพูดก็ได้ค่ะก็คือเรื่องของเรื่องเลยครับคือฝันว่าท่านมาบอกว่าให้มาลำเราก็เลยเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าจะไปลำที่ไหนแล้วก็มีโอกาสได้ไปหลายๆที่ครับแล้วก็ยังไม่ได้เลิกสักทีแล้วก็เหมือนพี่ผิงติดต่อมาเรื่องลำพอดีแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันบังเอิญไปหมดเลยเราก็เลยมาลำที่นี่แล้วก็เพื่อถวายองค์พญานาคีใช่ครับแล้วก็พวกเราก็เขาเรียกว่าตั้งใจอย่างมากที่จะแบบสามารถทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าพี่ผิงบอกว่าวันนี้นี่คือเขาเรียกเป็นฤกษ์ใหญ่เป็นฤกษ์ดีของวัดด้วยครับค่ะแล้ววัตถุประสงค์การจัดประกวดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการประกวดธิดานาคีเราไม่ได้คิดขึ้นเองนะคะมันจะมีตามพุทธกาลก็คือ 2,000 กว่าปีแล้วที่มีธิดานาคีก็คือองค์ที่อยู่ตรงหน้าพี่ๆนักข่าวนะคะแล้วก็จะเป็นการสืบสารเขาเรียกว่าตามรอยพุทธเจ้าเพราะสมัยก่อนธิดานาคีองค์นี้ท่านชื่อว่ามารยวิกานะคะแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เหมือนส่งเข้าประกวดมีการส่งเข้าประกวดหามานพหนุ่มในการที่จะหาสามีก็เลยเกิดเหมือนแปลว่าประเพณีแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นวันที่เขาเรียกว่าส่งท้ายการเข้าพรรษาจะออกพรรษาพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการสืบสานพุทธศาสนาแล้วก็เลยเกิดการประกวดธิดานาคีในวันนี้ค่ะอย่างความพิเศษนะครับที่แบบว่าให้ทุกคนเข้ามาร่วมหมายถึงกิจกรรมในวันนี้ใช่ไหมคะคือการประกวดเนี่ยของเราเนี่ยก็คือว่าถ้าพูดถึงว่าการประกวดเราจะให้ผู้ประกวดทั้งเป็นเพศหญิงและสาวประเภท2อายุก็ตั้งแต่18ปีถึง40ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้จำกัดเพศด้วยแล้วก็ใครมีความสามารถมีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรรักอะไรนะเจ๊สวยนะฮะแล้วก็ศรัทธาธรรมบูชาพญานาคค่ะนะฮะตามคอนเซ็ปต์เพราะว่าเรื่องนี้คือมันอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะพระนางนี่นะคะมานาวิกาเทวีนี่เป็นเรื่องอยู่ในพระไตรปิฎกคือเรื่องของพญานาคต้องการหาสามีให้ลูกสาวที่แบบว่าแสนรักที่สุดในครั้งนั้นก็เลยจะต้องมีการคัดเลือกตัวเหมือนกันนะอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งพระอาจารย์ได้แจ้งให้เราทราบคราวนี้พระอาจารย์บอกว่าตอนนี้ทางวัดนาคปกเนี่ยมีการสร้างนะฮะนาคีแล้วก็นาคาองค์ใหญ่นี้ก็เลยอยากให้แบบว่ามีการค้นหาตัวธิดานาคีเพื่อเป็นธรรมทูตธรรมทูตนี่หมายถึงอะไรคะธรรมทูตก็คือผู้ที่จะไปนำเรื่องราวเกี่ยวกับพระธรรมของวัดนาคปกเนี่ยไปเป็นทูตไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์เป็นวัดสาขาของวัดนาคปกอีกหลายประเทศเลยทีเดียวถ้าเกิดมีพิธีกรรมทางศาสนาเกี่ยวกับกฐินผ้าป่าหรือว่าแม้กระทั่งแบบว่าเทศมหาเทศต่างๆนานาเราอยากได้ธิดานาคีเป็นทูตค่ะก็คือเวทีนี้นะคะมีความพิเศษกว่าเวทีอื่นคือผู้เข้าประกวดเนี่ยก็คือเราเน้นที่ภายในก็คือว่าเรื่องการรักษาศีลคือไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาสวยคือแค่จิตใจสวยเราก็ทางเราก็ยินดีด้วยแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกคนเราจะเอา
บินไปเก็บตัวที่ประเทศจีนก็คือที่เมืองลั่วหยางวัดเหมอัศวารามนะคะซึ่งเป็นสาขาของวัดนาคปรกเป็นการเชื่อมวัฒนธรรมไทยกับประเทศจีนด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเวทีแรกเวทีเดียวที่เก็บตัวผู้เข้าประกวดที่ต่างประเทศค่ะอย่างนี้เรื่องการใช้คำว่าธิดาเดินทางด้วยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่านาคีแล้วก็นากะตามศัพท์คือจะอยู่ในนี้อยู่แล้วค่ะได้ทั้งสองค่ะแล้วคือถ้าสมมติว่าได้ตัวแทนที่เป็นการไปประกวดทางประเทศว่าคุณนัทจะได้ตัวแทนในการไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศคิดว่าตรงนี้ไม่มีไม่มีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าทั่วโลกเขาเปิดรับแล้วค่ะใช่ค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อไหร่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่31ตุลาคมเนี้ยค่ะวันนี้งานแถลงข่าวในวันนี้ก็จะมีน้องๆ อย่างเช่นน้องมอสน้องแบงค์นะคะแล้วก็พี่โก้ธีรศักดิ์แล้วก็พี่ปุ๋ยแล้วก็ดาราหลายท่านที่มาร่วมขอรำเองเราไม่ได้ติดต่อไปเลยมีแต่คนที่แบบศิลปินดาราที่มีความศรัทธาองค์พญานาคนะคะก็ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะก็พอรู้ข่าวปุ๊บหลายๆคนก็ติดต่อมาบอกว่าขอรำด้วยขอรำด้วยการรำในครั้งนี้คือเป็นการรำถวายองค์นาคีนาคอย่างที่ทราบว่าวัดหน้าปกนี้เป็นวัดที่เรื่องลือเกี่ยวกับพญานาคแล้วอยู่มาเนี่ยโอ้โห2,000กว่าปีแล้วฉะนั้นแล้วมันเป็นที่ศรัทธาถ้าเกิดถ้าพูดถึงพญานาคของในกรุงเทพที่นี่ก็เป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะยังมอดแบงค์นะครับทำหน้าที่อะไรบ้างครับวันนี้เหรอครับครั้งแรกเลยไหมถ้าพูดว่าลำจริงจังนี่คือครั้งแรกเลยครับคือไม่เคยลำที่ไหนมาก่อนของผมฮะผมก็เป็นการลำครั้งแรกในชีวิตนะก็ไม่มีประสบการณ์เลยแล้วก็ไม่มีพื้นฐานในการลำเลยก็มาฝึกอยู่ประมาณวันสองวันแล้วก็แต่ว่าฝึกตัวต่อตัวกับอาจารย์นะฮะก็มีพี่ผิงด้วยหลายคนด้วยก็รู้สึกว่าต่อให้เราจะรำเก่งไม่เก่งแต่ว่าเราตั้งใจนะผมรู้สึกว่ายังไงก็ออกมาได้ดีใช่ครับจะพูดถึงเรื่องในการประกวดแล้วกันนะครับในฐานะที่เราเนี่ยอยู่ในวงการประกวดมาเยอะก็จะเห็นได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจนอกจากเราจะได้เป็นทูตวัฒนธรรมหรือว่าทูตทางศาสนาแล้วเนี่ยคนที่มาประกวดก็มีเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทนะครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่า275ปีแล้ววัดนาคปรกมีชื่อเสียงในเรื่องพญานาคก็จริงเราจะเห็นว่ามีการรำถวายองค์พญานาคเนี่ยมีทั่วฟ้าเมืองไทยแต่ที่วัดนาคปรกไม่เคยจัดมาก่อนและครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะเป็นการรำถวายรำบูชารำแถลงข่าวและตัวโก้เองนะครับกับพี่ปุ๋ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคุณผิงนะครับซึ่งคุณผิงเนี่ยก็ให้เราร่วมในลักษณะเป็นแบบทั้งที่ปรึกษาเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นกรรมการคัดเลือกด้วยแต่ละคนที่เข้ามาก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้เป็นหนทางสู่วงการบันเทิงและหนึ่งอย่างแล้วก็มีในเรื่องของรางวัลด้วยแต่ก็อยากจะให้ทุกคนเชิญชวนบอกต่อกันได้นะครับเพราะว่างานนี้ไม่ได้แบบเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวก็คือว่าทรานส์ก็สามารถมาได้โดยที่เราคิดว่ามันถึงจุดที่แบบไม่ต้องมาแบ่งกันแล้วว่าชายหญิงนะครับทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะครับอย่างในเรื่องของชุดต่างๆที่ใส่ประกวดจะต้องเป็นชุดอะไรแล้วก็ไม่มีในรอบว่าอย่างนี้ไม่มีค่ะก็คือว่าเรื่องชุดเนี่ยเราจะเปิดกว้างในสิ่งที่ความเป็นไทยนะคะอะไรก็ได้ที่เป็นไทยแล้วไม่โชว์เยอะหรือไม่โป๊ค่ะพูดตรงๆเพราะว่ามันจะเป็นธิดานาคีจะเกี่ยวกับคือการรักษาพระพุทธศาสนาแล้วมันจะเป็นวัฒนธรรมไทยและเป็นประเทศไทยแล้วก็คือวัดนาคปรกภาษีเจริญเพราะฉะนั้นน่ะขอความสวยงามแล้วก็แนวแบบหรูหราสวยงามดีกว่าค่ะแล้วก็มีชิดนิดนึงค่ะคือจริงๆเวทีนี้พูดตรงๆว่าเราไม่ได้เน้นที่ความสวยนะคะเราเน้นที่หัวใจเราเน้นที่จิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เข้าประกวดทุกท่านถ้าอายุ18ถึง40แล้วไม่ว่าท่านจะเป็นทรานส์หรือเป็นผู้หญิงแล้วก็แค่มีความรักในศาสนาหรือรักในองค์พญานาคหรือรักในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทุกอย่างคือได้หมดเลยคือเปิดกว้างมากๆค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศร่วมกันในการเก็บตัวแล้วก็เป็นทูตวัฒนธรรมไปนิวซีแลนด์ด้วยค่ะแล้วถ้าขึ้นชื่อว่าคุณผิงนี่ก็คือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่แบบซิมเพิลนะฮะต้องพาไปเก็บตัวไปต่างประเทศกินอย่างหรูอยู่อย่างดีทุกอย่างคือพี่ผิงซัพพอร์ตหมดค่ะ
ก็จะมีที่เพจเพจเรามีแล้วคือเพจธิดานาคีธิดานาคีในอินไอจีก็มีนะครับทั้ง IG และเพจก็เป็นนากะนะครับมิสนากามิสนากามิสนากาวัดนาคงใช่ครับยังไงฝากคอนเซปต์ไว้ด้วยนะคะฝากด้วยนะครับสวยศรัทธาธรรมบูชานาคีค่ะ